ปัญหาสำคัญของสตาร์ทอัพก็เหมือนกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นครับนั่นคือต้องไปกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินซึ่งสตาร์ทอัพก็ยังขาดเครื่องมือในการระดมทุนผ่านตลาดทุนด้วยหากไม่มีเงินทุนเข้ามาก็จะขาดกระแสเงินสดที่เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนธุรกิจทำให้กลุ่มคนที่มีความฝันมากมายต้องล้มเลิกแผนการไปอย่างน่าเสียดายเพียงเพราะไม่มีใครมาช่วยผลักดันจุดเริ่มต้นให้แต่เรื่องนี้ใช่ว่าจะไม่มีทางออกครับในต่างประเทศนักลงทุนอิสระหรือทุนจากองค์กรเอกชนอาจจะเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนให้สตาร์ทอัพกู้ยืมก่อนจนเมื่อกิจการมีความมั่นคงมากขึ้นก็อาจจะแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของนั่นก็คือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ convertible note ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งของกิจการที่ลงทุนและตัวของนักลงทุนเองด้วยการลงทุนรูปแบบนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มสตาร์ทอัพทั่วโลกอยู่แล้วเนื่องจากถ้านักลงทุนเห็นว่าบริษัทยังมีความเสี่ยงอยู่แทนที่จะเข้าไปซื้อหุ้นของสตาร์ทอัพก็ให้เงินกู้ดีกว่าตอบโจทย์เรื่องที่น่าปวดหัวก็คือสตาร์ทอัพเองก็อยากจะขายหุ้นในราคาแพงส่วนนักลงทุนก็อยากจะซื้อหุ้นในราคาถูกสำหรับบริษัทที่ก่อตั้งมาได้ไม่นานอย่างสตาร์ทอัพเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินราคาของธุรกิจมีอยู่น้อยมากเมื่อมีหุ้นกู้แปลงสภาพก็จะทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนในเงินกู้ไปก่อนได้ในอดีตหุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศไทยมีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่อนุญาตให้บริษัทจำกัดแปลงหนี้ให้เป็นทุนได้โดยอัตโนมัตินอกจากนั้นยังมีการทำสัญญาหลายสัญญามาประกอบกันเพื่อให้เกิดการลงทุนเป็นเงินกู้ก่อนแล้วจึงเกิดเป็นหุ้นในภายหลังแต่การนำสัญญาหลายสัญญามาประกอบกันก็มีความยุ่งยากในการทำงานจึงทำให้นักลงทุนในต่างประเทศไม่นิยมมาลงทุนในประเทศไทยครับซึ่งเรื่องนี้ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.พยายามผลักดันให้สตาร์ทอัพสามารถระดมทุนในรูปแบบของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่มีการกำกับดูแลที่ครอบคลุมกิจการสตาร์ทอัพควบคู่ไปกับนักลงทุนโดยช่วงต้นปี2563ก.ล.ต.ได้ประกาศให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อการระดมทุนในวงจำกัดได้โดยต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับก.ล.ต.และแจ้งการจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพให้ก.ล.ต.รับทราบโดยต้องเป็นสตาร์ทอัพที่มีโครงสร้างรายได้ที่ชัดเจนมีสัญญาจากผู้ว่าจ้างและมีรายได้แล้วในรอบบัญชีที่ผ่านมามี use case และมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจนและมีความพร้อมในการนำออกสู่ตลาดอย่างไรก็ตามการตัดสินใจลงทุนในสตาร์ทอัพซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลวสำหรับนักลงทุนไม่เพียงต้องการความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งทุนเท่านั้นยังต้องมีแรงจูงใจเพิ่มเติมจากมาตรการด้านภาษีเพื่อให้การแข่งขันทัดเทียมกับต่างประเทศด้วยนั่นก็คือประเด็นภาษีบนกำไรที่ได้รับจากการขายคืนสินทรัพย์หรือ capital gain tax ซึ่งจะเก็บเมื่อมีการซื้อขายหุ้นสตาร์ทอัพโดยเคยมีไอเดียขอยกเว้นภาษีส่วนนี้เป็นเวลานาน 5-10 ปีเพื่อจูงใจให้นักลงทุนไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทยมากขึ้นเนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจเกิดใหม่การดำเนินการในช่วง 1-2 ปีแรกจะมีผลขาดทุนทำให้เจ้าของกิจการไม่ได้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์นี้เท่าที่ควรการยกเว้น Capital Gain Tax จะทำให้เจ้าของกิจการรวมถึงผู้ร่วมลงทุนได้รับประโยชน์จากภาษีมากขึ้นเป็นการดึงดูดนักลงทุน Venture Capital ให้มาลงทุนกับสตาร์ทอัพในประเทศไทยมากขึ้นด้วยแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะศูนย์กลางทางการเงินอย่างสิงคโปร์และฮ่องกงก็ยกเว้นภาษีนี้เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาในประเทศของตัวเองถ้าปลดล็อกข้อจำกัดนี้ได้ก็จะทำให้นักลงทุนที่ตั้งใจจะมาลงทุนในสตาร์ทอัพไทยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเมื่อมีทุนมาเติมธุรกิจก็ขยายเกิดการจ้างงานรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปด้วยครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook TNN Live
หรือว่าสะดวกติดตามผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ